เป็นอีกครั้งครับที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้นะครับเป็นเหตุคาร์บอมที่ก่อเหตุหน้าบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยคาดว่าผู้ก่อเหตุนั้นวางแผนมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกระจายกำลังการตรวจสอบที่เกิดเหตุในเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถยนต์นะครับบริเวณหน้าบ้านพักว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวันลบในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนอกจากทำให้บริเวณโดยรอบเสียหายอย่างหนักแล้วยังทำให้พลทหารกันตยศบินหลีมาและพลทหารอนุวัฒน์เหมราสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บสาหัสนะครับด้านฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับเพื่อย้อนรอยแผนการก่อเหตุนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุแบ่งการทำงานออกเป็น2ชุดครับชุดแรกผู้ก่อเหตุ9คนแต่งกายด้วยชุดสีดำเลียนแบบทหารครับบุกไปจี้ชิงรถยนต์จากชาวบ้านนำไปประกอบระเบิดแสวงเครื่องนะครับส่วนอีกชุดนึงไปบุกปล้นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีก4คันครับเพื่อใช้ขับนำทางรถยนต์ที่ประกอบระเบิดแล้วก็ใช้หลบหนีเมื่อผู้ก่อเหตุขับรถยนต์เก๋งมาใกล้บ้านพักของนายอำเภอตากใบซึ่งถนนมีลักษณะเป็นเนินลาดชันนะครับผู้ก่อเหตุได้ออกจากรถยนต์เก๋งแล้วก็ขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่แล้วก็หลบหนีไปครับโดยปล่อยให้รถยนต์เก๋งซึ่งซุกซ่อนระเบิดไหลไปตามสภาพถนนเมื่อถึงหน้าบ้านพักของนายอำเภอก็ระเบิดอย่างรุนแรงครับหลังจากผู้ก่อเหตุออกจากรถยนต์เก๋งได้เพียง3นาทีเท่านั้นส่วนรถจักรยานยนต์อีก4คันที่ใช้หลบหนีค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุนำไปจอดทิ้งเอาไว้บริเวณท่าเรือข้ามฟากในพื้นที่หมู่4ตำบลเกาะสะท้อนซึ่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เข้าไปตรวจสอบจักรยานยนต์ทั้ง4คันเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีการซุกซ่อนระเบิดเพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบรถทั้ง4คันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งจากแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับถึงความเป็นไปได้นะครับถึงเหตุคาร์บอมนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับคดีตากใบเพราะคดีเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วนครับและตอนนี้กำลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับขณะเดียวกันกำลังประสานติดต่อไปยังพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ครับผู้ซึ่งรับผิดชอบเหตุการณ์ในวันดังกล่าวก่อนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับจึงอยากให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลแล้วก็ย้ำว่าคดีนี้อยู่ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนครับและตอนนี้ถือว่าพลเอกพิสารยังเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากนั้นยังสั่งหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับดูแลพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อป้องกันเหตุซ้ำครับก็เป็นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคดีตากใบตอนนี้ก็เป็นคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกส่วนนะครับเนื่องจากคดีมันจะยุติวันที่25นี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาได้รับการพิสูจน์ตัวเองนะครับในคดีศาลซึ่งจริงๆผมก็อยากให้ทุกอย่างได้เป็นกฎลงในศาลเพื่อให้มันสิ้นสุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเหตุผลอะไรเป็นเจ็บป่วยหรือว่ายังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามานะครับส่วนว่าเราไปทำอะไรได้มากแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่อาจจะเป็นละเมิดส่วนบุคคลไม่ได้เขาอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็เราก็พยายามจะสืบหาก็จะส่งข่าวนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ได้ส่งข่าวทางสาธารณรัฐการว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทำให้มันจบซะส่วนนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ครับมองว่าเหตุรุนแรงต่อเนื่องในภาคใต้อาจเป็นผลมาจากช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็มองว่าการก่อเหตุคาร์บอมกลุ่มก่อความไม่สงบต้องการดำรงความต่อเนื่องเพื่อให้รู้ว่ายังมีตัวตนอยู่หรือต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายบางอย่างครับ